ไฮยีน่าตัวนี้กำลังเล่นกับสิงโตอยู่มันเติบโตมาในฝูงของราชสีหรือมันอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นสิงโตกลุ่มที่ยอดเยี่ยมนี้แม้จะฝืนกฎธรรมชาติแต่สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมระหว่างศัตรูได้นี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ของเควินเขารับเลี้ยงและช่วยเหลือสัตว์จรจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ไร้กังวลสำหรับพวกมันเควินเล่นกับสิงโตเหมือนแมวตัวใหญ่หลังจากผ่านไปหลายปีสิงโตถือว่าเควินเป็นสมาชิกของฝูงแล้วไม่มีคำบรรยายเกินจริงเขาเป็นคนที่เข้าไปใกล้ชิดกับสิงโตที่สุดในโลกแม้เป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาแต่เลี้ยงสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายไว้ในกรงมันไม่ง่ายสิงโตซิซ่าโตเต็มวัยแล้วเพื่อแย่งการผสมพันธุ์มันมักจะท้าทายกับผู้นำสิงโตบ่อยๆเควินมักจะเข้าไปห้ามปลอบประโลมแมวตัวใหญ่ด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นนอกเหนือจากความขัดแย้งนองเลือดระหว่างสัตว์การไม่มีเงินยังเป็นปัญหาใหญ่แค่ค่าอาหารของสิงโตเพียงอย่างเดียวเกือบ $20,000 ต่อเดือนบวกกับเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และลาดตระเวนป้องกันการรุกล้ำการดำเนินการอยู่นอกเหนือความคาดหมายตอนนี้เควินฝากความหวังไว้กับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องไวไลออนเป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยสัตว์ในเขตพันธุ์รักษาสัตว์ของเควินจะได้รับเปอร์เซ็นต์จากค่ายหนังบางทีอาจจะช่วยรักษาเขตสัตว์ที่ใกล้ล้มเหลวแห่งนี้ได้เพราะไม่สามารถเลี้ยงสิงโตเพิ่มได้สิงโตตัวเมียได้รับการฝังยาคุมกำเนิดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิงโตมีจำนวนมากเกินไปโพนี่และวิกตอเรียพวกมันเป็นรุ่นสุดท้ายที่เกิดที่นี่เมื่อพี่น้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้เวลาเข้าไปในฝูงเควินพยายามให้สองกลุ่มนี้รวมเข้าด้วยกันแต่การแนะนำสิงโตให้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องง่ายสิงโตที่กำลังเติบโตนั้นยากที่จะคาดเดาอารมณ์ประหม่ากลัวสามารถกลายเป็นการโจมตีที่บ้าคลั่งได้ตลอดเวลานอกจากเควินพวกมันไม่ยอมใครแต่ไฮยีน่าเซียวสี่สามารถเข้ากับทุกตัวได้เป็นอย่างดีมันกล้าที่จะเข้าไปแย่งของเล่นจากสิงโตข่าวดีก็คือการทะเลาะกันจบลงในมื้อกลางวันเพราะอาหารอร่อยมากและปริมาณก็เพียงพอสิงโตเลยไม่สนใจเรื่องการต่อสู้แม้แต่เซียวสี่ก็ได้ขาชิ้นใหญ่ไปแผนการเป็นไปได้ด้วยดีขั้นตอนต่อไปคือนำสิงโตหนุ่มเข้าร่วมกลุ่มสิงโตแต่มีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นทอตัวเอกของภาพยนตร์เรื่อง The White Lion มันออกไปใช้ชีวิตนอกฝูงเพียงลำพังทำให้มันเหงามากนี่เป็นสิงโตขาวที่หายากมันยังเป็นราชาผู้เดียวดายมันมีชื่อเสียงมาจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์แต่ชีวิตจริงของมันเงียบเหงามากไม่เหมือนสิงโตตัวอื่นในพื้นที่ทออาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเควินเป็นคู่หูเพียงคนเดียวของมันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เควินปรากฏตัวขึ้นสิงโตตัวนี้จะเปลี่ยนทิศทางในทันทีมันจะพุ่งสู่อ้อมกอดของเควินกลายเป็นแมวตัวใหญ่ที่อ่อนโยนในไม่กี่วินาทีพวกเขาเดินไปด้วยกันเหมือนเพื่อนกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้เควินคิดถึงทอบ่อยๆสิงโตขาวตัวนี้อายุ7ปีแล้วผ่านพ้นไปแห่งการผูกมิตรกับสิงโตตัวอื่นแล้วทำได้แค่แนะนำตัวมีให้มันรู้จักเท่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องยากเรื่องนี้ไว้จัดการในภายหลังภาพยนตร์กำลังจะฉายในเร็วๆนี้เควินต้องฉวยโอกาสนี้โปรโมทถ้าหนังขายไม่ได้จะต้องปิดสถานที่แห่งนี้ที่นี่มีสิงโตมากกว่า30ตัวและไฮยีน่าอีก20กว่าตัวพวกมันเหล่านี้จะกลายเป็นสัตว์ไร้บ้านหรืออาจกลายเป็นของเล่นของคนรวยหลังจากโปรโมทหนังเสร็จเควินรีบกลับไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ฝูงไฮยีน่ากำลังก่อจลาจลไฮยีน่าเป็นสัตว์สังคมโดยทั่วไปตัวเมียจะได้เป็นผู้นำฝูงนี้นำโดยราชินีจีน่าแต่ออสโลลูกสาวของมันกำลังวางแผนที่จะแย่งชิงบัลลังก์เมื่อเควินกระวนกระวายรีบไปที่ครอกไฮยีน่าสมาชิกในฝูงมีพฤติกรรมผิดปกติปรากฏว่าราชินีหายไปทุกครั้งที่เควินมาที่นี่จีน่ามักจะออกมาทักทายเป็นตัวแรกเสมอต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเขารีบเข้าไปค้นหาในถ้ำของไฮยีน่าเขาต้องตกตะลึงกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จีน่าให้กำเนิดลูก3ตัวเควินดีใจมากเหมือนได้เป็นพ่อเขาพูดกับกล้องอย่างตื่นเต้นไฮยีน่าตัวมีมองเควินอย่างใจเย็นเควินไม่เข้าใกล้มันอีกต่อไปเขารู้ว่าจีน่าอ่อนไหวในจุดนี้มันจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องลูกลูกแรกเกิดต้องเผชิญกับอันตรายมากมายแม้กระทั่งถูกไฮยีน่าทำร้ายเควินต้องจับตาดูครอกนี้ให้ดีเมื่อจำเป็นมนุษย์ต้องเข้าไปแทรกแซงสำหรับเควินความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้เห็นชีวิตใหม่เติบโตเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเคยช่วยชีวิตสิงโต2ตัวที่ถูกทิ้งตอนนี้พวกมันโตเป็นสาวตัวใหญ่หนักถึง300กิโลกรัมมันเป็นสิงโตที่ใกล้ชิดกับเควินมากที่สุดในทั้งหมดถึงขั้นลงไปว่ายน้ำด้วยกันคุณก็รู้ว่าสิงโตกลัวน้ำเพียงใดความไว้ใจแบบไหนถึงทำให้ราชสีเปลี่ยนนิสัยได้นี่คงเป็นรักแท้ระหว่างมนุษย์กับสิงโตสิงโตโน้มตัวเข้าไปใกล้ชายที่อยู่ตรงหน้า
ชายหน้าซุกไปที่เจ้าของอย่างคลั่งไคล้สนิทกันเหมือนราชสีห์สองตัวในฝูงชายคนนี้ชื่อเควินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิงโตที่ยอดเยี่ยมความสัมพันธ์ของเขากับสิงโตเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ชอบน้ำของสิงโตได้แต่เขาก็มีปัญหามากมายเช่นกันเช่นผมของเขาถูกเลียจนหัวเกือบล้านลิ้นของสิงโตคือกระดาษทรายหยาบๆการเลียทุกครั้งเหมือนการทดสอบความเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่หลบหรือหลีกไปไหนเขาจะไม่ต่อต้านสิงโตหลายคนกล่าวว่าเขาเสี่ยงชีวิตแต่เควินก็ไม่สนใจเมื่อคุณพบอาชีพที่คุณต้องการอุทิศชีวิตจะสนคำนินทาได้อย่างไรนอกจากสิงโตตัวเมียเควินชอบเล่นกับสิงโตตัวผู้ด้วยในสวนสิงโตสิงโตขาวชื่อซีซ่ากำลังเข้าสู่ช่วงผสมพันธุ์สิงโตขาวมียีนด้อยที่หายากสามารถยับยั้งการสร้างสี่ขนเควินต้องการหาบ้านใหม่ให้ซีซ่าเกรงว่ามันจะมีปัญหากับสิงโตตัวอื่นแต่ยังหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่ได้ในแอฟริกาใต้ในสวนสัตว์และสวนสาธารณะมีข้อตกลงมากมายที่เปิดเผยไม่ได้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะบางแห่งเลี้ยงลูกสิงโตจำนวนมากสำหรับผู้เยี่ยมชมต้องชำระเงินเข้าไปดูและเมื่อสิงโตโตขึ้นจะถูกขายให้กับพื้นที่ล่าสัตว์เป็นผีของนักล่าเนื่องจากไม่มีกรงสำรองซีซ่าถูกเลี้ยงไว้ในกลุ่มเท่านั้นการย้ายที่อยู่ของโพนี่และวิกตอเรียก็ใกล้เข้ามาเช่นกันพวกมันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับอีกฝูงหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันครั้งแรกพวกมันพบกันผ่านกรงฝูงสิงโตมองดูสิงโตหนุ่มสองตัวในกรงไม่มีท่าทีก้าวร้าววิกตอเรียคำรามออกมาก่อนเควินรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆจากนั้นเขาก็เปิดกรงปล่อยให้สิงโตออกมาเผชิญหน้ากันวินาทีที่กรงถูกเปิดออกวิกตอเรียผู้หญิงยโสเงียบลงทันทีสมาชิกในกลุ่มเข้ามารังแกน้องเล็กตัวนี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้เควินใช้ขวดสเปรย์พริกไทยไล่สิงโตออกไปแต่เขาเองสำลักและไอสุดท้ายลงเอยด้วยความล้มเหลวนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งเดียวในสวนสาธารณะเพราะเขาเพิ่งรับสายลูกสองตัวของราชินีไฮยีน่าหายตัวไปเมื่อเควินมาถึงรังของไฮยีน่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายรออยู่ข่าวดีคือออสโลให้กำเนิดลูกสองตัวข่าวร้ายคือมันกินลูกสองตัวของแม่การแย่งชิงอำนาจระหว่างแม่ลูกจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการช่วงเวลาแห่งการสังหารกำลังมาถึงในสวนของเควินจะรอดพ้นจากความยากลำบากได้หรือไม่ข้อพิพาทของไฮยีน่าจะลงเอยเช่นไรแล้วชะตากรรมของโพนี่และวิกตอเรียจะเป็นเช่นไรประเด็นที่น่าตื่นเต้นยังคงดำเนินต่อไป